เรื่องย่อละครเพลิงบุญพิมาลากับใจเริงเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กทั้งสองเรียนอยู่ห้องเดียวกันจนกลายเป็นคู่หูกันครอบครัวของทั้งสองสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเริกได้ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆกับบ้านพิมาลาจนกลายเป็นเพื่อนบ้านกันและได้รู้จักกับพิมาลาและใจเริงใจเริงและเิกรู้สึกถูกใจกันตั้งแต่แรกพบ จึงคบหาสนิทสนมกันตั้งแต่นั้นมาโดยมีพิมาลาคอยรับรู้ความเป็นไปในความสัมพันธ์ของทั้งสองคนทุกครั้งที่เลิกและใจเริงทะเลาะกันเลิกจะมาคอยปรึกษากับพิมาลาอยู่เสมอจนวันหนึ่งใจเริงได้รู้จักกับหนุ่มนักเรียนนอกคือเทอิดพันธ์ใจเริงให้ความสนใจในตัวเทิดพันธ์อย่างออกนอกหน้าและเริ่มตีตัวออกห่างจากเลิกไปทุกที ในขณะที่เริกกลับหลงรักใจเริงอย่างหัวปักหัวปำและยังคงมาปรึกษาเรื่องของเขากับพิมาลาอยู่เช่นเคยในที่สุดใจเริงก็บอกเลิกกับเลิกและตัดสินใจแต่งงานกับเทิดพันทำให้เริกเสียใจและคับแค้นใจเป็นที่สุดด้วยความเป็นเพื่อนที่มีให้กันตั้งแต่ดั้งเดิมจนสนิทสนมคุ้นเคยกันเิกตัดสินใจบอกรักพิมาลา ทั้งสองคบหากันในฐานะคนรักและสัญญากันว่าจะแต่งงานกันทันทีที่พิมาลาเรียนจบในวันมั่นของพิมาลากับเริกใจเริงได้มาร่วมงานด้วยและได้บอกกับพิมาลาว่ากำลังจะอยากขาดกับเทิดพันทำให้พิมาลาตกใจมากหลังแต่งงานเริกกับพิมาลาแยกออกมาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งใจเริงซึ่งได้อยากขาดจากเทิดพันแล้ว ก็ได้กลับมาขอความช่วยเหลือจากพี่มาลาพี่มาลาสงสารใจเริงจึงตัดสินใจให้ใจเริงมาพักอาศัยอยู่กับตนและเริกโดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจของเธอนั้นจะนำมาซึ่งความร้าวฉานระหว่างเธอกับเริกจนยากที่จะแก้ไขช่วงเวลาที่ใจเริงอาศัยอยู่กับเริกและพี่มาลานั้น ใจเริงพยายามที่จะแทรกตัวเข้าไประหว่างเริกกับพี่มาลาตลอดเวลาสร้างความอึดอัดใจให้แก่เริกและพี่มาลาเป็นอย่างมากจนกระทั่งเริกได้ออกอุบายให้ใจเริงย้ายออกจากบ้านไปในที่สุดโดยทำทีเป็นหาที่อยู่ใหม่ให้กับใจเริงจนวันหนึ่งพิมาลาได้รู้ความจริงว่าเริกหลอกเธอมาโดยตลอดพิมาลาถึงกับช็อก เมื่อเลิกสารภาพว่าเขากับใจเริงมีความสัมพันธ์กันเลิกยอมรับผิดทั้งหมดโดยบอกกับพิมาลาว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่อยากจะเอาชนะผู้หญิงอย่างใจเริงเท่านั้นและเขาอยากจะแก้แค้นใจเริงที่เมื่อครั้งอดีตเคยทิ้งเข้าไปเลิกขอคืนดีกับพิมาลาโดยให้สัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใจเริงอีกต่อไป พิมาลาใจอ่อนและยอมให้อภัยเลิกและเชื่อใจเลิกอีกครั้งเหมือนเคาะซ้ำก่ำซัดพิมาลาต้องช็อกอีกครั้งเมื่อเลิกมาบอกว่าใจเริงกำลังจะมีเด็กกับเขาหัวใจของพิมาลาแทบสลายเธอร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดและขอเลิกกับเลิกทันทีแต่เลิกไม่ยอมเขาขอร้องให้พิมาลาอภัยให้เขา โดยเขาจะรับเลี้ยงแต่ลูกส่วนใจเริงเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปพิมาลาแทบจะไม่มีแรงกำลังจะสู้กับปัญหาได้ไหวจึงแยกกันอยู่กับเริกโดยเธอกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอเริกยังคงแวะเวียนมาตามง้อพิมาลาอยู่เสมอแต่พิมาลายัางไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเริกพิมาลาขออย่าขาดจากเริกหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะเลิกไม่ยอมหย่าให้เทิดพันได้พบกับพิมาลาและรับรู้เรื่องราวของเธอกับเลิกและใจเริงเทิดพันคอยเป็นกำลังใจให้กับพิมาลาจนเลกรู้สึกหึงหวงแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ใจเริงคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายพิมาลากับเลิกยากขาดจากกันในที่สุดวันเวลาผ่านไป ใจเริงกับเลิกทะเลาะกันทุกวันเริกกลายเป็นคนติดเหล้าในขณะที่ใจเริงก็ออกไปเที่ยวนอกบ้านตามวิสัยที่เคยเป็นมาพิมาลาได้แต่มองดูและรับรู้ความเป็นไปของทั้งสองด้วยความเศร้าใจใจเริงกับเริกทะเลาะกันรุนแรงขึ้นจนในที่สุดใจเริงก็ออกจากบ้านของเลิกไปเลิกได้เรียนรู้แล้วว่า เขาไม่มีวันที่จะเอาชนะผู้หญิงอย่างใจเริงได้เลยเพราะความอยากลองดีอยากเอาชนะของเขาเองนำพาความทุกข์แสนสาหัสมาให้เขากับพิมาลาจนยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลิกม,มาขอคืนดีกับพิมาลาแต่พิมาลายังคงใจแข็งแม้ในส่วนลึกแล้วเธอเองก็ยังคงรักเลิกอยู่มากแต่เพราะเธอยังไม่มั่นใจ กลัวว่าวันหนึ่งหากใจเริงกลับมาเธอจะทำยังไงเพราะอย่างน้อยใจเริงก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ของลูกชายของเริกเริกกับพิมาลาคืนดีกันในที่สุดโดยความช่วยเหลือจากพ่อของเริกเริกและพิมาลาไม่ปฏิเสธเลยว่าตลอดเวลาที่ทั้งสองแยกจากกันไปนั้นทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้ว่ายังรักกันมากมายเหมือนเดิม และยิ่งรักกันมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกพี่มาลาคลอดลูกสาวสร้างความดีใจให้เธอกับเลิกไม่น้อยทั้งสองช่วยกันเลี้ยงดูลูกชายและลูกสาวด้วยความรักและอยู่ด้วยกันยังมีความสุข